ครับก็เพิ่งขอให้น้องเขาที่โรงแรมเติมน้ำร้อนให้นี่มามากครับนะครับเวอร์ชั่นเมียนมานะครับเดี๋ยวนี้เข้ามาผลิตในเมียนมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าผลิตโดยเห็นนะฮะดูอีกทีครับนะอัยวดีฟู้ดนะครับก็คืออีราวดีนะอัยวดีเนี่ยเป็นคำพม่าเรียกถึงอีราวดีนะครับโดยนี้ MK Distribute นะฮะแล้วก็เป็นมาม่าครับนะฮะเราบอกว่าพร้อมไปใน3นาทีนะฮะคำนุดโดผมเห็นป้ายอีกอันหนึ่งในพวกซองเนี่ยเขาบอกว่าได้รับลายเส้นจากไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดนะครับในการผลิตนะฮะแต่อันนี้ไม่มีนะก็เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงนะครับว่ามาม่ารสต้มยำเนี่ยจะเหมือนเมืองไทยไหมนะครับเดี๋ยวนี้หลายเจ้าก็เข้ามาผลิตในพม่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาชิมมาม่าครับนะครับใส่เครื่องปรุงไปแล้วครับเดี๋ยวปิดฝาโอ้รวมนี่ครับเปิดฝามาดูขอชิมรสก่อนใกล้เคียงครับใส่น้ำเยอะไปหน่อยผมว่าใช่เลยนะครับที่ได้ลายเส้นมาอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็เห็นแบบซองนี่เขาเขียนว่าได้ลายเส้นมาอร่อยครับใช่ครับใช่รสชาติได้เลยนะครับอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะ400นะครับแบบครับถ้าแบบเป็นซองก็จะ150เองถูกมากนะครับแบบเป็นซองลองเส้นครับใช่ครับเส้นอย่างนี้เลยครับมาม่าครับนะฮะมันมีอีกเจ้าหนึ่งเข้ามาแข่งนะชื่อมามี่นะฮะไม่ใช่ของพม่านะครับเป็นของมะเลนะครับตอนนี้ก็มีวัยๆยำๆเข้ามาทำตลาดเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้เริ่มมาผลิตในพม่าแล้วนะครับไม่ใช่ว่าส่งออกมาจากเมืองไทยอย่างเดียวอร่อยแบบเดิมครับมาม่าครับต้มยำผลิตในพม่าครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเกี่ยวกับเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากเมืองมันเดเลหรือมันทะเลประเทศพม่าเมียนมาร์